สวัสดีนะครับผมนะคลิปนี้นะครับเป็นของรีวิวของชุดดักนกกวักแล้วก็นกอีลุ่มนะครับผมนะแบบแขวนนะครับผมนะเป็นงานของแบบแขวนนะครับผมนะไม่ใช่งานปักนะตัวนี้นะลูกค้าตัวนี้ต้องใช้หลักใช้หลักตัวเองนะฮะไปปักนะครับผมนะนี่เป็นแบบแขวนนะครับผมต่อนกอีลุ่มแล้วก็ต่อนกกวักได้นะครับผมนะแต่คนละอย่างกันนะคนละคืนกันนะคนละบ่วงกันนะแต่แบบเดียวกันนะครับผมนะใช้ตัวเดียวกันไม่ได้นะครับผมของนกกวักแล้วก็นกอีลุ่มนะงานพันหลักงานพันก็จะเป็นของลายพรานนะฮะเป็นลายพรานเลยนะครับผมนะแบบหมุนได้นะฮะตัวนี้นะตัวนี้หมุนได้นะครับผมนะเป็นงานสาย PE นะ N เบอร์ร้อยนะครับผม N เบอร์ร้อยนะครับผมต่อด้วยสาย PE นะครับผมจะมี2สีนะครับผมสีดำแล้วก็สีเขียวสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับผมนะชุดนี้40บ่วงนะชุดนี้40บ่วงเลยนะครับผมนะ40บ่วงนะฮะพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมสำหรับคนที่จะเอาชุดต่อแล้วจะมีนกล่อจะมีลำโพงจะมีเสียงนะจะมีนกล่อจะมีลำโพงจะมีเสียงด้วยนะครับผมนะสำหรับคนที่จะเอาไปต่อยังไม่มีเซตชุดเสียงยังไม่มีเซตลำโพงนะยังไม่มีเซตนกอะไรพวกนี้ก็เราที่ร้านจะมีทั้งเซตเลยนะใครที่จะดูรูปทั้งเซตก็โทรมาแล้วก็ทักมาทางไลน์ก็ได้นะเป็นเบอร์ติดต่อเดี๋ยวพี่เพิ่มในช่อง ID ก็ได้นะเพิ่มเบอร์ผมในช่องเบอร์ติดต่อก็ได้นะครับผมก็สามารถทักมาหาผมได้นะเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูทางไลน์นะสะดวกนะครับผมนะจะสอบถามเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับที่ดักนกนะที่ดักนกกวักนกอีลุ่มนะที่ร้านก็จะมีหลายอย่างนะสำหรับกับดักนะจะมีของนกอีลุ่มนกกวักนะของไก่พังพรนะครับผมนกเขานะครับผมนกคุ้มอะไรมีหลายอย่างนะสามารถสอบถามได้นะเพิ่มเติมนะของมีพร้อมส่งนะของมีพร้อมส่งนะครับผมนะของมีพร้อมส่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่เอามาลงนะเป็นแบบอย่างของบวงแขวนนะบวงแขวนนะก็สำหรับคนไหนที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะฮะตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมนะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมนะของถึงประมาณถ้าส่งลูกค้าสั่งก็จะได้ของถ้าอยู่ภาคกลางก็ประมาณ3วันนะฮะภาคเหนืออีสานก็ประมาณ3ถึง4วันนะฮะช้าสุดนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์ติดตามคลิปผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ